สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ดาจาแม่ปูสิพาพี่น้องมาเบิ่งกันการปลูกสตรอเบอรี่นี่จ้ะสตรอเบอรี่นี่อยู่ข้างๆเนี่ยแม่ปูเอาไปปลูกในกระถางแล้วไปเก็บไว้ในบ้านปลูกผักนะจ๊ะแล้วก็แม่ปูสิพาไปเบิ่งอันต้นนั้นหญ้าฟันสิงโตจ้ะบริเวณหลังบ้านแม่ปูนี่หลายๆพี่น้องเพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็วมากกินบ่หวาดบ่ไหวดอกจ้ะสิมาตัดออกพี่น้องว่าท่านนี่เอาไปทําปุ๋ยไปทําปุ๋ยพืชสดเอาไปใส่ตรงนู่นนะกล่องๆนั่นน่ะยังมีอีก1กล่องที่ว่างนะยังไม่ได้ปลูกอย่างเนาะกล่องนึงแม่ปูปลูกอันนี้ไปละปลูกกุ้ยช่ายน่ะกะนี่ละจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะพร้อมกันหรือยังกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้นําหน่อยด้วยจ้าไปพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าอากาศดีขนาดเลยมื้อนี้ไปจ้ะนี่จ้ะสตรอเบอรี่ที่ปลูกในบ้านปลูกผักเนาะเขาจะเริ่มเห็นดอกแล้วนะนี่เริ่มแตกดอกแล้วเนาะนี่จ้ะแม่ปูปลูกนิดหน่อยนะประมาณนี่จ้ะกระถางนี้ก็จะมี4ต้นพอเขาแตกยอดออกมาแล้วก็จะเริ่มมีดอกแล้วนะเนี่ยดอกเริ่มออกมาแล้วจ้ะเนี่ยข้างในอากาศร้อนเนาะนี่จ้ะเริ่มช่อดอกเริ่มเห็นแล้วจ้ะเอกทางนี่แม่ไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวแม่ปูจะปลูกใหม่เดี๋ยวก่อนจะเอาจากข้างนอกเอายอดใหม่ๆข้างนอกปูก็ได้มาแล้วนะยอดสตรอเบอรี่เป็นยอดใหม่ๆเนาะยอดใหม่ๆเราจะดูออกเนาะก้านตรงนี้เขาจะยังไม่แข็งน่ะยังไม่แข็งน่ะเป็นอ่อนๆถ้าเกิดเป็นยอดเก่าๆนะมันเป็นยอดเก่าๆพี่น้องเขาจะเป็นแข็งอย่างนี้เลยนี่จะเป็นตอขึ้นไปอย่างนี้เลยอันนี้ยอดใหม่ๆเอาไปปลูกจ้ะไปเปลี่ยนในกระถางที่เขาไม่สวยเนี่ยไปปลูกสตรอเบอรี่กันจ้ะประธานเตรียมดินเรียบร้อยแล้วเอาขี้ไก่ใส่ด้วยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องขาขี้ไก่นี่ละจ้ะแม่ปูบ่มักอันสารเคมีพี่น้องใช้ปุ๋ยขี้ไก่ใช้ทุกอย่างกับขี้ไก่ของเรานี่ค่ะไหลสตรอเบอรี่ของเราเนาะเขาเรียกไหลนะจ๊ะอันนี้นะนี่ต้องเอายอดใหม่ๆนะมาปลูกเลยเห็นป่ะยอดใหม่ๆเขาก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ถ้ายอดเก่าแล้วนะมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วมันจะแข็งอันนั่นนะมันซิบุคอยอันลูกมันก็จะไม่ค่อยโตเขาก็ต้องเลือกเอายอดใหม่ๆแบบนี้มาปลูกปลูกแล้วก็รดน้ำเอาไปเก็บในบ้านปลูกผักเป็นอันเสร็จพิธีเลยพี่น้องง่ายคักบ่ปลูกสตรอเบอรี่นี่ง่ายคักง่ายมากไว้ในบ้านปลูกผักเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกแล้วเนี่ยสงสัยอันนี้เริ่มแข็งแล้วนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นยอดเก่าแล้วนะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยแข็งๆเนี่ยรากเขาแข็งมากเลยละนี่เอาแม่ปูมียอดเล็กๆนี่เยอะแยะเลยปลูกสัก5ต้นนะนี่สตรอเบอรี่ออกแล้วมันจะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเอาไว้ในแอนบ้านปลูกผักเขาจะออกเร็วนะพี่น้องนะก็จะได้กินเร็วถ้าปลูกข้างนอกนี่ก็อากาศเขาก็จะหนาวอยู่เนาะมันก็ยังก็จะช้านี่เสร็จแล้วได้นี่พี่น้องปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ําตอนนี้เอาน้ํามารดแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีได้แล้วเนี่ยปลูกสตรอเบอรี่ง่ายๆเลยง่ายมันปอกกล้วยเข้าปากเลยไปเอาน้ํามารดประทานพี่น้องรดน้ําได้จ้ะรดน้ำแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีเอาเข้าไปวางไว้ในบ้านปลูกผักได้เลยน่าจะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องปลูกสตรอเบอรี่ก็เอาไปเก็บในบ้านจ้ะถ้าพี่น้องมาเบิ่งยอดยอแบนี่ยออันสตรอเบอรี่จากภาษาเดนมาร์กเรียกยอแบเนาะเขากำลังแตกยอดเนาะอากาศเริ่มร้อนนะคะ
พอแตกยอดเสร็จเขาก็จะมีดอกเลยจ้ะดอกออกมาแต่ว่าตรงเนี้ยที่แม่ปูปลูกตรงเนี้ยปลูกหลายปีแล้วจ้ะลูกเขาจะไม่ค่อยโตนะถ้าเราปลูกหลายปีนะ 2-3 ปีเราต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วยอดที่เราเอาไปปลูกนะต้องเป็นยอดใหม่ๆนะพี่น้องนี่นะจ้าดอกฟันสิงโตหญ้าฟันสิงโตเนาะที่เขากินกันนะแล้วเขาเอาดอกไปทำอะไรนะไปทำน้ำตาลเชื่อมนี่นะจ้าพอเขาเริ่มแก่เนาะเขาก็จะเป็นดอกแบบนี้นะดอกเล็กๆนี่เขาก็จะมีอย่างนะข้องเมล็ดพันธุ์อ่ะพอเขาปลิวไปที่ต่างๆเขาก็จะเกิดทุกที่เลยนะจ้านี่น่ะในซอกหินซอกอย่างก็เกิดได้พี่น้องเป็นที่นี่เขาเรียกวัชพืชน่ะที่เดนมาร์กนะอันแห่งทำลายแห่งเกิดลายพี่น้องตรงแน่น่ะบ้านแม่ปูนี่ก็เต็มหนึ่งตามซอกหินตามซอกหินนี่ก็มีนี่เต็มไปหมดเลยนะจ้าเนี่ยเต็มไปหมดนี่ตามซอกหินก็มีเป็นวัชพืชที่ตามรังควานสวนของเรามากเลยเป็นใครที่คิดจะเอาไปปลูกด้วยพี่น้องด้วยก็หาวิธีกำจัดดีๆแล้วกันวางแผนดีๆแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบนแนะนำเราไปปลูกด้วยสายสายไปปลูกบ้านเมืองไทยเราจะได้มันขยายพันธุ์เยอะพี่น้องแล้วมีเต็มไปเบ้อเลยตามสนามหญ้าตามอะไรนี่เห็นแล้วเหรอนี่พอเขาเริ่มแก่ใช่ไหมเขาจะเป็นเนี่ยมันเล็ดเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยปลิวไปที่ใดนี่ก็เกิดได้ทุกที่เลยได้พี่น้องนี่จ้ะกำจัดลำบากบัดนี้กินกันบ่บาดบ่ไวหรอกจ้ะพี่น้องมึงนะอยู่น้ำอันก้อนอันอันนี้เรียกฟรีสอะที่นี่เรียกอะไรก้อนหินก้อนซีเมนต์เนี่ยเขายังเกิดเลยมึงนะเป็นพืชที่ทรหดมากเด้อพี่น้องเด้อเกิดได้จ้ะขอให้มีกินมีที่อยู่หน่อยก็เกิดได้แล้วเนี่ยเอาออกจ้ะนี่แหละจ้ะพี่น้องคลิปนี้แม่ปูก็ขอลาไปก่อนได้จ้ะนี่สตรอเบอรี่ข้างหลังเริ่มงามถ้ามาค่ะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปูนั้นด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ